สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป IG หรือว่า Instagram ตอนนี้ IG อัปเดตใหม่เขามีฟังก์ชันเกี่ยวกับบัญชีนี้ให้เราดูนะคะซึ่งเราสามารถที่จะใช้คำสั่งตัวนี้ได้ก็เฉพาะบัญชีที่เป็นบัญชีธุรกิจหรือว่าบัญชีที่เป็นมืออาชีพนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะอย่างแรกเข้ามาที่แอปคลิกเข้าไปเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักของบัญชีเราใช่ไหมคะให้เพื่อนๆมาเลือกบัญชี IG ที่เราต้องการที่จะดูฟังก์ชันตัวนั้นนะคะเดี๋ยวปุ้ยลองเป็นบัญชีตัวนี้นะคะต่อมาให้เรามาที่จุด3จุดตรงนี้คลิกเข้าไปเลยค่ะเราจะเห็นฟังก์ชันตัวนี้เกี่ยวกับบัญชีนี้ก็คลิกเข้าไปเลยค่ะข้อมูลบัญชีก็คือเราแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่เข้าถึงผู้คนเป็นจำนวนมากหรือลงโฆษณาบน Instagram เพื่อช่วยรักษาชุมชนของเราให้มีความน่าเชื่อถือเราสามารถมาคลิกดูเหตุผลที่ทำให้ข้อมูลนี้สำคัญได้นะคะข้อมูลในส่วนนี้ก็จะมีอะไรมั่งวันที่เข้าร่วมก็คือบัญชีตัวนี้ที่เข้าร่วมค่ะบัญชีที่ตั้งที่อยู่ถ้าบัญชีนั้นแชร์ตั้งที่อยู่ให้เรานะคะต่อมาก็จะเป็นบัญชีผู้ใช้เก่าแล้วก็บัญชีผู้ใช้ที่มีผู้ติดตามร่วมกันเดี๋ยวเราลองย้อนออกไปนะคะเราก็จะเห็นเกี่ยวกับบัญชีนี้ก็จะเป็นวันที่เข้าร่วมวันที่11มีนาปี17บัญชีตั้งอยู่ที่ตรงนี้เขาไม่ได้แชร์ไว้ให้เรานะคะแล้วก็ชื่อผู้ใช้เก่าก็ยังไม่มีการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ที่มีการติดตามร่วมกันก็ไม่มีนะคะเดี๋ยวย้อนออกไปนะคะเดี๋ยวลองไปดูบัญชีอื่นกันมั่งเดี๋ยวปุ้ยลองเลือกเป็นบัญชีตัวนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะมาที่จุด3จุดมาที่เกี่ยวกับบัญชีนี้ระบบก็จะบอกเราใช่ไหมคะเกี่ยวกับบัญชีตัวนี้ข้อมูลของบัญชีตัวนี้เช่นวันที่เข้าร่วมบัญชีตั้งอยู่ที่อเมริกาใช่ไหมคะชื่อผู้ใช้เก่าแล้วก็บัญชีที่มีผู้ติดตามร่วมกันอันนี้มี1ลองคลิกเข้าไปนะคะจะเห็นว่าบัญชีผู้ใช้ที่มีผู้ติดตามร่วมกันก็คือบัญชีตัวนี้รายละเอียดต่างๆเขาก็จะบอกตามนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวลองกดเข้าไปแล้วก็ลองมาดูบัญชีตัวนี้เหมือนเดิมนะคะมาใช้เกี่ยวกับบัญชีนี้จะเห็นว่าบัญชี IG อันนี้ค่ะเขาจะมีการลงโฆษณาที่เผยแพร่อยู่ด้วยสำหรับคำสั่งเกี่ยวกับบัญชีนี้เราสามารถที่จะใช้ได้เฉพาะบัญชีธุรกิจก็คือบัญชีที่เป็นประเภทพวกร้านค้าออนไลน์ต่างๆแล้วก็บัญชีมืออาชีพเช่นพวกบล็อกต่างๆดาราครีเอเตอร์อะไรพวกนี้ค่ะซึ่งเขาจะตั้งบัญชีเป็นบัญชีมืออาชีพนะคะทำให้เราสามารถดูข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้แต่ถ้าเป็นบัญชีของบุคคลทั่วไปค่ะอย่างเช่นของเพื่อนปุ้ยคนนี้นะคะซึ่งจะเป็นบัญชีส่วนบุคคลหรือว่าบัญชีส่วนตัวของเราค่ะถ้าเรามาคลิกที่จุด3จุดตัวคำสั่งตัวนั้นค่ะก็จะไม่มีขึ้นมาเพราะว่าไม่ใช่เป็นบัญชีสาธารณะเราก็เลยไม่สามารถที่จะดูบัญชี IG ส่วนบุคคลได้แม้ว่าเขาจะเปิดบัญชีเป็นสาธารณะก็ตามนะคะ